บันทึกไว้เลยสิทธิอะไรต่างๆแล้วไม่ต้องมานั่งพูดแล้วเออเฮ้ยเฮียผมไม่ต้องอ่ะผมทำงานและอย่างนะทำงานอ่ะขอค่าแรงให้ด้วยเออไม่แม่งกูเลยเลื่อนไป5เดือนอ่ะมันเป็นผลแต่มันเป็นที่ตัวเองนะมันไม่เกินตัวอื่นนะเพราะว่าถ้าขึ้นตึกไฟบางตึกเนี่ยมันเห็นแปลกๆเนี่ยจำได้ไหมที่เราถามไอ้คนนี้มันแปลกๆไปเข้าห้องน้ำหลายหนแล้วถ้าเกิดว่าเขาแม่งเมาตำรวจมาตรวจอ่ะไม่ยิ่งเดือดร้อนเลยยิ่งเป็นต่างด้าวอยู่ด้วยใครที่จะทำตัวดีๆก็เขาไม่รู้หรอกไอ้จะท้องเสียก็อาจจะเป็นจริงก็ได้ไอ้ก็ท้องเสียไงแต่ว่าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคิดเปล่าเขาอาจจะคิดอย่างอื่นไปเขาไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเองท้องเสียเองก็ไม่ได้ว่าแต่เพราะเออเองท้องเสียไงแล้วคนอื่นเขาไม่ได้คิดแบบเองแล้วก็มาตรวจสมมติในนั้นที่ว่าอยู่ตำรวจแม่งมาตรวจทำไงอ่ะตำรวจมันรู้นะเอาเป็นว่ามันสุ่มตรวจไงไปตรวจทีเดียวเอาเป็นว่าสุ่มตรวจเนี่ยอย่าเผลอแล้วกันตรวจหมดนั่นแหละเพราะเตรียมอยู่แล้วไม่ใช่แบบว่าเออเฮ้ยสองวันจะมาตรวจนะที่โรงงานเราก็เกิดประจำนะครับผมบอกเขาบอกเขาไม่จะบอกให้นะเอาปัจจุบันดีกว่าเอาเป็นว่ามีอยู่2คนที่เสพสรุปเลยมีอยู่2คนที่เสพแล้วก็เดี๋ยวจะบอกไว้เลยนะถ้าจะมาอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่นี่แล้วผมว่าถ้าอีกครั้งนึงถ้าสมมติว่าหยุดมาลาสายเนี่ยจะให้หยุดไปเลยอาทิตย์นึงเพราะว่าให้มันแบบว่าให้มันหลักจำไงคือจะเป็นบทลงโทษแล้วไม่เตือนแล้วนี่ไม่มีการเตือนแล้วนะวันนี้พูดมาคุยเนี่ยให้มาคือทำงานไปผมก็นวดฟ้าเพราะนั่นผมบอกเอาทุกนี้ในนี้ไม่ตอนเนี้ยมีวิทย์ไก่ทิพย์เนี่ยสองคนที่ตรวจเจอวันนี้วันคนอื่นไม่ต้องไปพูดถึงเพราะว่าเขาไม่มีถ้ามีเนี่ยจะเรียกมาไอ้เต๋าก็เรียกมาก็ดูไปดูมาไม่มีอ่ะไปยืนดูก็ได้สองสี่นะใครมั่งก็มีอยู่กับปัจจุบันเอาเป็นว่าเหตุอะคือต้นเหตุเกิดจากอะไรก่อนเกิดจากเราทำและผลก็คือเราทำเพราะนั้นผลลัพธ์เนี่ยนะเป็นคนตักเตือนแล้วนะหากลามาสายในช่วงนี้นะด้วยเหตุอะไรก็ช่างเออให้หยุดไปเลยหยุดไปเลย5วันเพราะตอนนี้คืออย่างเออเฮ้ยจะมาอ้างบอกว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าเสพอยู่วันนี้เตือนนะแล้วต่อไปนี่คือถ้าเห็นผิดปกติอะไรนะคือตอนนี้จะจ้องละแล้วถามว่าวิเวียทำไมจ้องในผมอ้าวก็มือสองคนนี่ก็คนมันสิ่งดีๆไม่เอาแล้วทำไมไม่เอาสิ่งดีๆอ่ะสิ่งไม่ดีมาเอาดีสำหรับทางนี้แต่ว่ามันไม่ดีสำหรับทางนี้ทีนี้คือขอดยาเสพติดคือไม่เอาเลยมันทำให้ดีขึ้นเหรอก็แล้วแต่แล้วกันเพราะว่าคนมันเลิกเสพไม่ได้แต่ถามว่าอย่างวิทย์เนี่ย10ปีแล้วเตือนมา10ปีตั้งแต่โดนติดคุกตั้งแต่ประกันตั้งแต่ไม่ไม่รู้ล่ะจะพูดอะไรก็ช่างเถอะมันมีอ่ะไปแค่นี้แหละแล้วต่อไปนี่นะไม่ใช่พูดเล่นนะลงโทษอย่างจริงจังแล้วเพราะว่าไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกไม่ใช่เอางี้นะถามหน่อยทำงานอ่ะคิดว่าทำถึง 100% เหรอไม่ต้องหรอก 80% ถามว่าถ้าคนมันทำเนี่ยคนนะถ้ามันช่วยหรือเปล่าผลตอบแทนก็คือค่าแรงก็ให้ไม่เคยขาดด้วยอาจจะเลยหรืออะไรแต่คนสิ่งที่มันทำเนี่ยมันไม่ทำอะไรให้เราดีเลยอย่าบอกนะบอกเฮ้ยผมทำเต็มที่ถามหน่อยอะสมมติว่าวันไปโพธารามฝนตกครึ่งวันแล้ววันพรุ่งวันใครชดเชยมากอะถามเฉพาะวันนี้เดี๋ยวผมไปเด็กเช้านะตื่นเด็กเช้า7 โมงนะผมจะรีบไปเลยไม่มีมันก็ไป8 โมงนั่นอะไม่มีอะไรเลยไม่หรอกมันอยู่ที่เราอะแหละเราเป็นอยู่มา10 กว่าปีแล้วอยู่ก่อนเขาแค่บอกเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ผมต้องมาเด็กเช้านะเฮ้ยทุกคนมีส่วนกระตุ้นไม่ต้องไปโทษคนอื่นหรอกเอาตัวเราแล้วกันถ้าเห็นหน้าเนี่ยมาแต่เช้ามีวิทย์มา8 โมงทุกครั้งอ่ะคนอื่นก็มาเนี่ย7 โมงกว่าก็เห็นไอ้ทิพย์ก็มาเช้าไอ้ทิพย์นี่คือมันก็มาเช้านะแต่ถามว่าคนอื่นไม่ต้องดูคนอื่นหรอกสายตามองอยู่เลยสุดท้ายเลยวิทย์มา8 โมงถามว่าเฮ้ยผมก็ทำงานผมก็ช่วยมันไม่ได้ช่วยนะบอกตรงนะไม่ได้มีบุญคุณนะแล้วจะมาเอาอะไรสิ้นปีอะไรไม่เอาไม่ให้จะบอกให้มาทำยังไม่มีผลงานเหรอบางคนทำนะแมงอาทิตย์นึงบางคนทำ3 วันเสร็จอาทิตย์นึงแล้วบอกนี่ไงคือผลงานผมไม่ใช่ผลงานนะคืองานผลงานก็คือการที่ทำงานแล้วเราดูว่าเฮ้ยเราแลกเงินไปผลออกมาแต่ถ้าผลมาแบบเฮ้ยพรุ่งนี้หยุดวันนี้หยุดมันไม่ใช่ผลงานแล้วมันทำไปเรื่อยๆแล้ววิทย์แต่บอกตรงนะวิทย์ไม่ใช่คนทำงานเร็วนะเพราะเฉื่อยช้าไงช้าไง
ช้าเราก็ดูรู้แต่ตักเตือนนะพูดไม่ต้องพูดคนอื่นว่าใครช้านะแต่นี่คือพูดพูดถึงตรงนี้เนี่ยสองคนเท่านั้นเพราะว่าอย่าดันให้มันเป็นอย่างนี้เองถ้าไม่มีอย่างนี้ถามว่าจะมาเครียดมันทำไมวะถามหน่อยให้มันเมื่อยปากเอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวถ้ามีผลอะไรนะถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีอะไรจะไปเรียกทำไมไม่ยุ่งเลยด้วยซ้ำไม่แตะข้องเลยเขาจะเรียกเพื่อนที่โกรธ